ข่าวสู่ชุดที่2ของพิกัดกีฬานะครับมาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ12ทีมสุดท้ายกันบ้าง นะครับกิติศักดิ์เสนาเมืองออกมาเปิดเผย นะครับว่าอยากอยู่ในสายเดียวกันกับเกาหลีใต้และทีมชาติอิรักนะครับเดี๋ยวที่กิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยออกมาเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยที่ผ่านรอบคัดเลือกรอบ2ด้วยการเป็นอันดับ1ของสาย F นะครับทำให้สามารถไปถึงรอบ12ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในรอบ15ปีทีเดียวนะครับแล้วจะมีการจับสายแบ่งสลากกันวันที่12เมษายนนี้โดยอันดับ1และอันดับ2ของทั้ง2กลุ่มจะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลโลกที่รัสเซียทันทีแบบอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งทางทีมชาติไทยต้องอยู่ในโถสุดท้ายของการจับสลากร่วมกับซีเรียนะครับจากการกำหนดโดย FIFA Ranking ที่จะประกาศกันวันที่7เมษายนนี้ซึ่งทางกิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับหัวหน้าโค้ชออกมาแสดงความเห็นถึงคู่แข่งที่คาดว่าจะต้องเจอบอกว่านะครับถ้าเกิดว่าเลือกได้อยากเจอกับทีมชาติอิรักอีกครั้งเพราะว่าเคยเจอกันมาแล้วในรอบคัดเลือกรอบก่อนหน้านี้นะครับเสมอกันมา 2-2 ทั้ง2นัดเลยนะครับรวมถึงทีมชาติเกาหลีใต้ที่เพิ่งเจอกันในเกมอุ่นเครื่องที่ไทยแพ้ไป 1-0 นะครับและก็ทีมชาติจีนมากกว่าทีมอื่นๆนะครับเพราะว่าจีนเองก็เป็นอีกทีมนึงที่ไทยมักจะมีผลงานที่ดีในการเจอกันทุกครั้งนะครับรวมไปถึงมองนะครับว่าถ้าเกิดว่าเจอทีมอย่างญี่ปุ่น UAE หรือว่ากาตาร์โอกาสนั้นค่อนข้างยากเพราะว่าทีมเหล่านี้ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับซิโก้ยังเผยนะครับว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญา2ปีกับทางสมาคมฟุตบอลตามที่เป็นข่าวอย่างใดนะครับพร้อมชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการร่างสัญญาอยู่นะครับคือมีข่าวคราวออกมาค่อนข้างมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาของซิโก้ตั้งแต่สมาคมชุดเดิมที่บอกว่ามีการเซ็นไปแล้ว3ปีนะครับแต่พอเปลี่ยนสมาคมซิโก้ออกมาบอกนะครับว่าไม่มีการเซ็นสัญญาแต่อย่างใดและจะมีการเซ็นสัญญากันใหม่อีกครั้งกับทางสมาคมชุดใหม่ตอนนี้มีข่าวคราวออกมาว่าจะเซ็นกัน2ปีแต่ว่าตอนนี้ก็ออกมาปฏิเสธอีกนะครับว่ายังไม่มีการเซ็นอย่างใดต้องดูนะครับว่าซิโก้จะได้สัญญาเป็นอย่างไรบ้างเป็นสัญญา2ปีหรือเปล่ารวมไปถึงแนวทางในการทำทีมจะเป็นอย่างไรด้วยนะครับ